สวัสดีครับนี่คือรายการเกมไลน์ทีวีนะวันนี้อยู่ผมอีกแล้วก็คลิปที่แล้วรีวิวพกไปแล้วนะคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยนะก็จะมารีวิวมีดขุดดินนะฮะโอเคคนแรกอยู่ที่100นะปาได้กี่ครั้งจะไม่รู้ไงไม่เคยใช้นะจัดแล้วผมโอเคครับซื้อมาแค่วันเดียวนะเพื่อลองใช้เฉยมารีวิวให้ดูนะทัดเอาหัวมาเพื่อนผู้ทดลองก็น็อตรหัสน็อตอันธพาลนะน็อตอันธพาลก็แต่ว่าใช้คุณน็อตเขาเอ้ยไม่ใช่คุณน็อตเขาไม่อยู่นะใช้รหัสคุณน็อตในการรีวิวส่วนคนที่เล่นก็คือทัดนะครับผมโอเคครับพร้อมกดเลยฉายาก็ยังคงเดิมนะเหมือนคลิปที่แล้วฉายาระเบิดมิแล้วก็มีดส่วนความแรงก็13นะความแรงมันก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกนะก็ส่วนตัวคุณน้องก็ชุดเกาะ132ครบของครบทุกอย่างนะผมโอเคฮะเราจะมาลองดูครับมันปาได้กี่ครั้งนะครับผม1ครั้งครับผมโอ้ปาได้ครั้งเดียวนะเลือดเหลือแหละเลือดเหลือ41นะครับผมปาได้ครั้งเดียวนะครั้งที่2กดปาไม่ได้แล้วด้วยโอเคฮะฟันแล้วครับผมเลือดเหลือ41ใช่ปาเมื่อกี้โอเคฮะเราจะมาลองฟันขากันดูนะว่าเลือดเหลืออะไรนะครับผมเลือดเหลืออะไรเลือดเหลือ80นะครับผมเหลืออะไรเหลือ28นะโอเค3ทีตายก็ถือว่าแรงมากนะฟันขา3ทีตายนี้โอเคเราจะมาลองดูจุดที่แบบส่วนใหญ่เราจะฟันกันนะประมาณแขนหรือต้นขานะประมาณช่วงนี้นะโอเคลองตรงนี้ก่อนเลยครับผม1เลือดเหลืออะไร19แรงนะครับผม2ทีลงไปนอนนะถ้าเลือดร้อยเดียวตัวอ้วนนี่ไม่ต้องสืบครับทีเดียวตายนะแล้วก็ปลาด้วยนะทีเดียวตายเหมือนกันนะส่วนเท้าก็อาจจะประมาณ2ทีนะโอเคเราจะมาลองตัวเลยนะว่าเลือดเหลือเท่าไหร่นะเหลืออะไรเพื่อนเหลือ19นะเท่ากันนะผมโอเคนะก็ประมาณรู้เรื่องนะโอเคเรามาลองต่อไปนะลองหลังบ้างเหลือ19เท่ากันนะตรงกลางกับหน้าอกตรงช่วงท้องกับหน้าอกนะฮะโอเคตรงกลางหลังแล้วผมแถวคอนะปราบเหลืออะไรครับเหลือ19เท่ากันนะโอเคความแรงก็เลือด132เกาะก็ไม่ตายนะครั้งเดียวแต่ถ้าเลือด100รับรองดิ้นแน่นอนครับผมความแรงระดับนี้โอเคฮะคราวนี้เราจะมาลองแขนกันดูบ้างนะเราไม่ต้องมาถามนะฟันหัวกี่ทีนะทีเดียวแน่นอนครับผมโอเคแขนนะผมเหลืออะไรฮะ72นะเหลืออะไรครับ12นะ3ทีนะก็สรุปถ้าเลือด100ก็2ทีตายนะเผลอๆก็อาจจะทีเดียวด้วยมันก็2ทีแหละโอเคครับฆ่ากูเลยครับโอเคฮะจะมาลองปลาแต่มันปลาได้น้อยจังนะแค่2ทีเองแต่มันก็แรงนะโอเคฮะลองจะมาลองปลาใกล้กันดูนะฮะปลาตรงกลางหลังเลยปรับเลือดเหลืออะไรครับเลือดเหลือ11เท่าเดิมนะก็ความแรงคงที่นะปลาใส่ตัวเดี๋ยวจะมาลองปลาใส่ขาดูส่วนพวกมีปลานี่ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะว่าปลาหน้ากากแตกหรือเปล่าเลือดเหลืออะไรครับเลือดเหลือ90นะก็ไม่ตายนะ
คเดี๋ยวเราจะมาลองปลาก็หมดแล้วนะเหลือแต่ปลาหัวดูเลยหน้ากากแตกเปล่าโอเคครับผมไม่แตกนะครับผมแล้วส่วนมีดก็มีดปลานี่จะเป็นเหมือนมีดปลาทั่วไปนะคือมันจะย้อยลงมาเดี๋ยวจะลองปลาให้ดูนะว่ามันย้อยยังไงเนี่ยผมสมมติเราเล็งที่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เล็งขึ้นปีกครับเพื่อแบบกะเอาแบบความไกลนะผมแล้วก็ปลาไปครับปิ้วเนี่ยผมเล็งสูงขนาดนี้ยังโดนประมาณตรงขาเลยนะตรงต้นขานะขนาดผมเล็งสูงขนาดนี้นะเหลืออะไรครับเหลือ69นะความมันจะแบบโค้งลงอ่ะแบบว่าเหมือนลูกกระสุนมันเอ้ยเหมือนแบบเหมือนพกบอมอ่ะนะมันจะแบบว่ามันจะโค้งลงมาเหมือนระเบิดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยปาไปมันก็จะโค้งลงอย่างเงี้ยโอเคครับผมเราเล็งระดับหัวนะก็เดาเอาประมาณนี้แล้วกันผมว่าไม่ค่อยเก่งนะฟึบโอ้โหเลยหัวนิดหน่อยเย้โอเคครับผมเล่นกันเลยครับเพื่อนก็ถือว่าแรงใช้ได้นะมีนี้ทีเดียวตายแน่นอนเฮ้ย Double kill แรงใช้ได้สะใจชาวล็อกแน่นอนนะแต่รูปร่างไม่น่ามีพิสงอะไรเลยนะรูปร่างนี่แต่เราคนเรามาดูที่ภายนอกไม่ได้ครับผมเอ้ยลืมดูความไกลทัศน์อย่าเพิ่งเล่นความไกลนะเดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยทัศน์ยืนริมมุมเดิมเพื่อนเลยโอเคครับผมความไกลนะน่าจะพอๆกันนะโอเคนะผมประมาณนี้นะผมก็เหมือนจะแบบพอๆกันเลยมั้งพอๆมีดคู่เลยนะโอเคครับผมก็ความไกลก็พอๆกันนะมาเพื่อนจัดเจอปลาไปซะหลับแต่พูดถึงมันปลาได้น้อยมากเลยนะผมฟันหัวแตกไหมเนี่ยฮะแตกไหมเนี่ยฟันหัวแต่มันก็ฟันไวอยู่นะฟันไวกว่าฟังเบสนะผมว่าประมาณสักเกือบ1วิ Headshot ยืนเฉยเลยครับผมไม่ต้องกระดิกโดนเว้ยโดนเนี่ยฟังเบสฟันโดนนี่โอ้โหเจ็บเติมครับความแรงก็จากเปอร์เซ็นต์ก็ของผมแรงกว่าแต่ว่าฟังเบสดูเหมือนแบบว่าจะแรงตอดมันเลยดิตอดชินเฮดช็อตโ
โอ้โหเฮ้ยผ่านไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวกูเลยทัดหัวกูแตกเลยไอ้สัตว์ยิงกูไม่เกรงใจมีดกูเลยเอ็ดแม่ดูมีดกูด้วยยิงกูไม่เกรงใจมีดเลยสลัดดูมีดกูด้วยเธอยิงกับกีโต้งอีกโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันนะเสนอฟังเวทเอ้ยไม่ใช่กันจบพวนเพียงเท่านี้นะก็ฝากกดติดตามมันด้วยนะผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคงจะเป็นอะไรสักอย่างโอเคครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ